ี๋ยวผมจะออกไปเที่ยวโอกินาว่านะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมานับเงินที่สะสมไว้นะครับแบงค์50เวลาที่เราดูอินเทอร์เน็ตเราจะเห็นว่าหลายๆคนบางคนก็สะสมแบงค์20บ้างแบงค์50บ้างแบงค์น้อยบ้างใส่แยกซองกันเพื่อความต้องการของแต่ละคนนะว่าจะไปเที่ยวแบบจะซื้อของซื้ออะไรก็ว่าไปนะฮะผมก็เลยลองตั้งเป้าของตัวเองตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับก็คือจะเก็บไป50ที่ได้จากการทอนนะถ้าจ่ายเงินไปแล้วได้ทอน50จะเก็บไว้ไม่ใช้มันนะฮะแล้วผมก็เก็บไว้ในกล่องนี้นะครับของนี้กล่องมหัศจรรย์ของผมมันใส่ได้พอดีเลยนะครับอันนี้คือเงินที่ผมเก็บได้นะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2018จนถึงวันนี้1มกราคม2019 wow. ผมจะมานับและดูว่าผมจะทำอะไรกับมันได้บ้างแน่นอนว่าผมจะเอาไปท่องเที่ยวแน่นอนนะฮะเราอยากรู้ว่าจะได้เท่าไหร่นะครับถ้าดูในนี้นะครับก็จะมีแบงค์50แล้วก็มีแบงค์100อยู่บ้างปะปายนะครับเพราะว่าเวลาที่ผมได้แบงค์50มาใช่ไหมครับก็จะเก็บไว้จะพยายามไม่ใช้เพื่อจะเอามาสะสมในกล่องใบนี้นะฮะแต่ถ้าบังเอิญอยู่ในสถานการณ์ที่สมมติผมไม่มีแบงค์อื่นละหรือผมจำเป็นต้องใช้แบงค์50ใบนั้นนะครับผมก็จะลงโทษตัวเองนะฮะลงโทษตัวเองในการที่จ่ายคืน2เท่าก็คือจ่ายเป็นแบงค์100ถ้าผมเอาแบงค์50ใช้เมื่อไหร่ผมต้องจ่ายเข้าไป100ดังนั้นเนี่ยจำนวนแบงค์100นี้เนี่ยหมายความว่าจำนวนครั้งที่ผมใช้แบงค์50ไปนะครับก็เป็นการตั้งกฎให้ตัวเองนะฮะเพื่อที่เราจะได้ฝึกนะฝึกฝนเรื่องระเบียบวินัยให้ตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆออกมานับดูว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับก็เยอะเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเริ่มนับกันเลยดีกว่าต้องแยกแบ่ง50ออกมานะครับจากแบ่ง100ก่อนมันได้เยอะไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะการสะสมแบงค์มันก็ดีนะเพราะว่าเป็นการฝึกวินัยให้เราอย่างที่ผมบอกไปนะครับคือถ้าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีวินัยผมว่าการสะสมคือมันไม่ได้รู้สึกว่าลำบากเกินไปนะครับแบงค์50เพราะว่าบางทีอาทิตย์นึงผมก็อาจจะได้สักใบนึงหรือ2ใบก็แล้วแต่จังหวะการทอนซึ่งที่ผมเลือกเป็นแบงค์50เพราะว่าผมว่ามันเป็นแบงค์ที่ไม่ได้มาด้วยง่ายเกินไปไม่เหมือนแบงค์20ที่ทอนยังไงใน1วันก็ได้แน่นอนซึ่งแบบนั้นคงจมไม่มีกินข้าวตายเก็บแบงค์20แต่นี้เก็บแบงค์50นะครับจะหมดละเหลือใบสุดท้ายใบเดียวละดึงไม่ออกติดกาวด้านในนะครับเดี๋ยวมันสุดท้ายกลัวสิกลัวขาดมากที่สะสมมาในปีนี้นะครับได้ทั้งหมดเท่านี้นะครับเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมานั่งนับนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวดูใบร้อยก่อน
แบงค์ร้อยมี11ใบนะครับแต่เขาว่าผมมีการเอาแบงค์50ไปใช้ด้วยเหตุจำเป็นอะไรของผม11ครั้งนะครับถ้ากับตอนนี้ผมมีเงินทั้งต้น 1,100 บาทละนะครับเดี๋ยวก็จะมาเริ่มนับแบงค์50จะเป็น 1,000 นะครับผมจะแบ่งเป็นมัดละ20นะครับหมดแล้วนะครับย่อยๆนี่จะมี11ใบก็เท่ากับว่ามี550บาทนะครับเดี๋ยวผมคิดอีกทีนึงปึ๊กหนึ่งผมมี 1,000 บาทนะครับเดี๋ยวขอนับว่ามีคลิปปึกที่1ปึกที่2นะครับปึกที่3ปึกที่4ปึกที่5ปึกที่6นะครับถ้ากล่าวว่าตรงนี้มี 6,000 บาทนะฮะ 6,000 รวมกับแบงค์100ที่มี 1,100 ก็จะเป็น 7,100 นะครับแล้วก็บวกตรงนี้อีก550นะครับจาก 7,100 แล้วก็เป็น7,650 บาทนะครับนี่คือเงินที่ผมเก็บได้ใน1ปีนะครับ wow. จากการเก็บแบงค์50นะฮะก็ 7,650 เดี๋ยวผมจะเอาไปเที่ยวโอกินาว่านะครับ Yahoo! เนี่ย1ปีก็เก็บมาเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องลำบากมากผมได้ 7,650 บาทไปเที่ยวโอกินาว่านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวดูว่าไป6วัน5คืนนะครับจะเป็นยังไงที่โอกินาว่าแล้วก็เงินตรงเนี้ยเป็นเงินที่ผมเอาไปใช้จ่ายในการกินในการเที่ยวต่างๆก็อาจจะบวกเพิ่มไปอีกนิดหน่อยนะฮะในค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในโอกินาว่านะครับก็จะทำให้รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ได้จ่ายเงินหนักในการท่องเที่ยวนะฮะเดี๋ยวปี2019นี้ผมก็จะเก็บเหมือนกันนะฮะผมรู้สึกว่าพี่ดีนะเราได้เก็บปีนี้ได้ 7,650 บาทเดี๋ยวปีหน้าผมจะมานับใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าจะได้มากหรือได้น้อยกว่านี้นะครับก็สนุกนะครับใครที่ชอบหรือว่าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากลองดูก็ลองดูนะครับไม่ต้องรอนะทำได้เลยนะครับตั้งใจกับตัวเองแล้วก็ทำเลยนะทำให้ได้นะครับขอให้ประสบความสำเร็จทุกคนครับและเดี๋ยวผมไปเที่ยวโอกินาว่าผมจะทำคลิปมารีวิวให้ทุกคนดูนะครับบ๊ายบาย